ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับครับสวัสดีนะครับเช้าๆนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับ เดี๋ยววันนี้เราได้เกียรติประวัติมาแล้วนะครับเกียรติประวัติของเหรียญหลวงพ่อพิงค์ปีพุทธศักราช2514เช้านะครับมี FC แฟนคลับส่งข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงก็ใช้ชื่อว่าต้องให้เครดิตนะครับ อดีตนะครับผมเคยมีเป็นพันเหรียญนะเป็นพันเหรียญแต่หาปัดไม่ได้ก็เลยจำหน่ายออกไปหมดเลยจำหน่ายออกไปหมดแต่ตอนนี้โอ้โหคิดแล้ว40-50ปีกว่าจะได้ประวัติโอเคเขาใช้นามว่าอะไรเนี่ยนะครับขอบคุณเลยถนนลูกหลังผู้ใช้นามว่าถนนลูกหลังนะครับให้ข้อมูลมาค่อนข้างจะเด่นชัดนะผมว่าค่อนข้างจะชัวร์สุดเลยด้วยนะครับคราวนี้ตัวอย่างก็ไม่เหลือแล้วนะเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่พ.ศ. 2514โครงสร้างลักษณะเหมือนเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกนั้นออกในปีพ.ศ. 2483นะครับหลวงพ่อพิงค์พระครูประสาทศิขกิจพิงค์วัดบางประกอบนะครับเรียกว่าอดีตเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์นำพระราชโอรสไปบวชนะครับไปบวชเป็นเณรบวชอะไรเงี้ยกับหลวงพ่อพิงค์นะครับก็บอกว่าในวันที่7พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2514ทางวัดได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์สมาคมผู้ปกครองครูวัดบางประกอบสมาคมนักเรียนเก่าวัดบางประกอบและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนประชาบาลจัดพิธีพุทธาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่นะครับครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่7พฤศจิกายนนะครับเครื่องรางของขลังหลายชนิดรูปหล่อเนื้อผงเนื้อดินเนื้ออะไรต่างๆรวมกระทั่งเหรียญทองแดงลมดำทองคำนาคเงินแล้วก็พระเนื้อผงที่ต่างๆเพื่อให้ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้มีไว้ใช้ติดตัวสักการะโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคยานะครับเป็นพระสังฆราชเป็นองค์ประธานเททองสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยร่วมด้วยพระคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงหลายองค์นั่งปรกตลอดราตรีนะครับนำโดยนะครับหลวงพ่อโต๊ะวัดประดูชิมพีหลวงพ่อมิ่งวัดกกหลวงพ่อเสงวัดกระยานะครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่หลวงพ่อเย่อวัดอาสาสงครามนะครับหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณนะครับพระครูอนุรักษ์วรคุณวัดหนองม่วงนะครับอันนี้ยังอีกหลายท่านอาจารย์ที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับของบางชนิดจัดสร้างหมดไปในเพียงวันเดียวนะครับที่เปิดให้เช่าบูชาของที่จัดสร้างได้ผสมผงเดิมของท่านไปด้วยพร้อมทั้งผงจากพระอาจารย์ต่างๆมีจำนวนมากอันนี้หมายถึงเนื้อผงนะส่วนเหรียญเนี่ยก็มีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อทองแดงเนื้อนาคนะครับผู้ที่เอาไปใช้เนี่ยก็ไม่ผิดหวังเลยครับมีคุณพิเศษในของที่จัดสร้างขึ้นนะครับคณะกรรมการทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่ออัญเชิญเป็นประธานนั่งปกในพิธีอีกด้วยนะครับสำหรับรายได้นะครับจัดตั้งเป็นมูลนิธิหลวงพ่อพิงค์นำดอกผลช่วยเหลือนักเรียนนะครับนักเรียนประชาบาลนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นำไปขยายบริเวณที่ประดิษฐานพระรูปหล่อหลวงพ่อให้กว้างขวางสวยงามสืบไปชัดเจนนะครับวันที่7พฤศจิกายน2514นะครับสังฆราชจุดเทียนสังฆราชเป็นประธานสมเด็จพระวรรณรัตน์หมายถึงพระสังฆราชป๋านั่นแหละอีกองค์นึงนะครับจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็ปลุกเสกด้วยหลวงพ่อโต๊ะหลวงพ่อแพรหลวงพ่อมุ้ยอันนี้เมื่อวานมีคนสอบถามมาว่าอาจารย์พอจะรู้ประวัติของเหรียญ2514หลวงพ่อพิงค์มั้ยอันนี้เราก็ได้ข้อมูลจากคุณ
ถนนลูกรังส่งมานะครับใช้โปรไฟล์ว่าถนนลูกรังส่งข้อมูลมาให้ผมเองไม่มีในครอบครองแม้แต่เหรียญเดียวนะถ้ามีจะมาแบ่งปันให้เลยแต่ตอนนี้เหรียญเดียวก็มีเคยมีถึง 2,000 เหรียญ นะครับโอเคเลยครับได้เก็บความรู้ไปอย่างสดใสแข็งแรงแจ่มแจ๋วอ่ะเดี๋ยวนะแคปได้แคปไปเลยนะครับอย่างเงี้ยเยี่ยมแคปได้แคปไปเลยพอถูพอไถพออ่านกันได้นะแคปไปเลยสุดยอดนะครับข้อมูลชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับชัดเจนมากเลยกราบขอบพระคุณเลยครับคุณถนนลูกหลังบางเรื่องเราก็ไม่รู้บางเรื่อง FC ก็รู้ก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันให้เป็นความชัดเจนแจ๋วเลยเป็นเหรียญรูปไข่เล็กนะครับเท่ากับเหรียญรุ่นแรกเลยออกในปีประมาณ114โอเคนะครับทำไมโอ้ยถ้าผมได้ข้อมูลตอนผมมีเหรียญในสนุกเลยนะครับพี่นันนำโชคสวัสดีครับนะครับเมื่อวานฟังจัดส่งให้พี่เขายังเหรียญปูไข่ของพี่นันนำโชคพี่ทรงศักดิ์นนทองสวัสดีครับท่านครับทำไมราคาพระนางพญาในดินหลวงปู่โตถึงไม่แรงครับอย่างที่ผมบอกนะครับหลวงปู่โตจะแพงพระตระกูลผงนะครับ ติดตายอย่างเงี้ยแพงทุกรุ่นแต่เนื้อดินหรือเหรียญเนี่ยเหรียญก็แพงเป็นบางเนื้อบางเนื้อก็ไม่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วครับว่าอะไรไม่แพงอะไรแพงมันอยู่ที่ว่าค่าความนิยมนะครับคนมันชอบแบบนั้นนะครับอย่างคนเล่นลงโต๊ะเนี่ยใฝ่ฝันไปที่ทัมโบ1ทัมโบ2ปลดหนี้นัทธนะเป็นล้านเหรียญก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจดินก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับดินนี่ออก2473หรือไงเนี่ยขาโต๊ะนะนางขาโต๊ะแต่กลับไม่เวิร์คอันนี้ว่าไม่ได้ครับมันเป็นที่ค่าความนิยมคือถามผมว่าทำไมไม่แพงตอบไม่ถูกจริงนะครับมันว่ากันไม่ได้ถ้าเราหาคำถามว่าทำไมไม่แพงได้เนี่ยมันก็จะหาคำตอบอีกคำนึงได้ว่าทำไมถึงแพงอย่างเงี้ยอย่างคุณถามผมว่าทำไมเหรียญปุโตะทองคำรุ่นแรกทำไมถึงแพงหายากมีน้อยเหรอบางอย่างมีน้อยกว่าก็ทำไมถึงไม่แพงล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับ อยู่ที่ค่าของความนิยมอันนี้คุณอย่าไปใส่ใจมันยิ่งถูกก็เราศรัทธาเราก็ใช้ดิพุทธคุณเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราคิดถึงหลักการค้าก็ต้องเข้าใจว่าซื้อมาแล้วจะกำไรลำบากซื้อมาแล้วจะขายยากด้วยอะไรเป็นอย่างนั้นนะครับแล้ววงการพระเนี่ยถ้าซื้อแล้วขายไม่ได้ซื้อแล้วขายลำบากซื้อแล้วกำไรไม่ได้มันก็จะถูกลืมไปเรื่อยนะครับถูกลืมไปเรื่อยเมื่อวานผมก็ขัดดูนะขัดไอ้ยี่ห้อลิงดีลูกทอไปนะครับได้เป็นเส้นใสอย่างนี้พอนานไปมันก็จะขึ้นสนิมงั้นก็ดูเข้มขังน่ารักดีแต่ถ้าดูตาลิงแล้วมันก็เหมือนจะหม่องไงก็เลยทำอย่างนี้ไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ชัดเจนอย่างนี้นะครับตัดมาใส่ยาหม่องเพราะว่าตลับเก่ามันไม่มีนะหาไม่ได้ทิดแมนสวัสดีครับประเสริฐสวัสดีครับสวัสดีครับแรงเสริมศักดิ์นะครับผมจะไปรับที่ร้านครับปูไข่เชิญครับพี่นันได้เลยนะครับเสือตัวนี้จริงๆสวยมากนะแต่มันขยับแม่ฟันเต็มเลยเต็มเลยขยับไปไหมขยับซ้อนนี่แบบโอ้โหโคตรคมนะครับโคตรคมเป็นธรรมดาของการปั๊มนะครับมีขยับขยื่นบ้างนะครับอันนี้รุ่น4หลัง8สี่หลังแปดนี่ก็ถือว่าท็อปฮิตในรุ่น4ก็คือหน้า4หลัง2อ่ะ2เลข8อย่างนี้แพงนะตอนนี้เป็นหมื่นนะถ้า2เลข8ถ้า4ก็ยังเบาหน่อยนะครับคือพระบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้เกียรติประวัติรู้ที่ไปที่มาแล้วมันจะสะดวกกับการเล่นหานะครับอย่างที่บอกแหละเหรียญ14หรือว่าพิงค์เนี่ยแม้กระทั่งคนมาขายผมอ่ะมาทีละ100เหรียญ200เหรียญเนี่ยแกก็ยังไม่รู้ประวัติการสร้างเลยรู้แต่ว่าพี่น้องแกได้มาง่ายๆเลยก็คือคณะศิษย์เก่าคณะครูอาจารย์เรารวมกันหลายคนนะเนาะ
จัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นหลายแบบหลายอย่างรวมกันออกมานะครับพิธียิ่งใหญ่ก็ปี1415นี่พิธีใหญ่กับทุกวัดนะครับเพราะถือว่าหลวงปู่โตหลวงพ่อแพรหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อสุดหลวงพ่อเอียหลวงพ่ออะไรยังอยู่ใกล้ไหนไปนั่นแหละลืมตัวแว่เก็บไว้ให้แล้วดูดิคนเก่งไม่มีกล้องแม่งจะอยู่รอดไหมเอ้นะคุณก้าวิสิทธิพลสวัสดีครับพี่สมมิตรสวัสดีครับนะครับคุณรัตนโชตนะครับรัตนโชตโตอย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลที่เด่นชัดก็เป็นเรื่องดีต่อไปเนี่ยจะเล่นหาหลวงพิงค์14ก็สบายใจแล้วเต่าจะเป็นสุขใจครับทองคำที่สุขใจนะครับสบายใจได้แล้วครับเพราะว่ารู้ประวัติแล้วผมก็งมมานานงมมาหลายสิบปีเลยนะครับกด Google ก็ไม่เจองงมากวันนี้พี่ถนนลูกหลังส่งข้อมูลมาให้ครับขอบคุณมากๆเลยครับข้อมูลท่านเพียงไม่กี่บรรทัดก็ทำให้หูตาสว่างกระจ่างแจ้งนะครับการที่เราจะแฝงวัตถุมงคลของหลวงพ่อใดหลวงพ่อสักรุ่นนึงเนี่ยไม่รู้ที่ไปที่มาเลยเอ๊ะใครสร้างใครปลูกเสกเอ๊ะยังไงมันก็หลอนเหมือนกันนะผู้พุ่มไม่มีแล้วครับหายากยันจดยันไม่จดสวยๆยันจดเป็นล้านไปแล้วนะครับไม่มีครับพวกนี้เป็นเหรียญหลักยอดนิยมอดีตแพงกว่าหลวงพ่อคงมังกรพร้อมอีกนะครับแพงกว่าหลวงพ่อสุขคำเท่าอีกนะครับตอนหลังมาเพราะนั้นเขาเป็นท็อปฮิตติดดาวเป็นเหรียญเป็นจับคีก็ ราคาพระพุ่มก็เลยไล่ไม่ทันแต่ก็ยังเป็นหลักล้านนะครับพระบางอย่างมันไม่ใช่จะหาดูง่ายๆนะจ๊ะนะครับบางอย่างบางประเภทนั้นคือในเพจเขาอาจจะมีเพราะเขาต้องซื้อทุกอย่างแต่ถ้าในความเป็นจริงที่เราจะใฝ่หามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับอย่าง25ศตวรรษเนี่ยเนื้อตะกั่วเราเจอกันเป็นร้อยแต่ทองคำแค่เห็นสักองค์ก็ถือว่าโอ้โหเป็นบารมีนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับบางครั้งพระบางประเภทที่ตังก็หาไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วคุณอยากได้องค์นี้คุณก็ต้องได้ไม่ใช่นะถ้ามันไม่อยู่ในมือเซียนที่อยากขายถ้ามันอยู่ในมือเจ้าของที่เขาไม่จำหน่ายมันก็จบอ่ะคือเขาไม่ขายแค่อย่างเงินเท่าไหร่มันก็ไม่คุยอ่ะนะครับผมมีลูกค้าหลายคนหลายประเภทที่แบบไม่คุยเรื่องเงิน คือเขามีฐานะที่เขาอยู่ได้อย่างสบายๆเขาไม่ได้สนใจใจดีจะถูกจะแพงจะแรงเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจยิ่งเขาได้มาฟรีหรือได้มาถูกก็เลิกกันเลยมันก็จะเป็นทรัพย์มรดกของเขาไปตกถึงลูกถึงหลานไปเลยจะเป็นกันอย่างนั้นนะครับเช้าว่าบอกจะมีคนเอาคนชาวลงปู่เอี่ยมถ่ายรูปส่งมาให้ดูก็ได้แต่รอนะครับเปิดแต่เช้าตีห้าหกโมงไล่ดูลายไล่ไปไล่ขับไล่ไปสามสิบรอบแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าปู่เอี่ยมเช้าแค่ได้ยินบางเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแค่บอกว่ามีนั่นมีนี่ก็นั่งเพลินกันไม่มีครับไม่เห็นเงาไม่เห็นเงาผู้เหยียบนะครับไม่เจอง่ายๆหรอกครับเหรียญนี่เป็นเหรียญยอดนิยมอดีตเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เบียดกันมาระหว่างพวกกันกับปู่เหยียบกันเขาก็จะมีเนื้อพิเศษเงินหน้าทองปู่เหยียบเขาก็จะมีเนื้อพิเศษทองคำราคาก็ไม่รู้ใครเป็นใครครับเฮียเดิมสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับเฮียเดิมนะครับบางครั้งผมก็เชื่อว่าท่านมีนะ
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงส่งกันไม่ได้ at ruk 2503ปู่เอี่ยมบอกกันบอกคงมาพร้อมพ่อถุยตระกูลพระหลักทั้งหลายแหละคุณไก่ลูกชัดๆหน้าหลังข้างส่งเข้ามาแท้แล้วขอโทษนะครับนั่งกระดิกเท้าอยู่บ้านจะหอบเงินไปให้นะครับแต่ประเภทโทรมาแล้วเพ้อเจ้อกันนะอย่าไม่อยากคุยอ่ะนะครับนิทานไม่ฟังทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าทั้งตาทั้งยายพอเถอะนะครับวันก่อนดงตาลก็หลอนไปทีละมีร้อยสองร้อยองค์รับเรื่องหลวงพ่อเชื่อมเจ้าวาดวัดดงตาลเลยวัดดอนตาลส่งรูปมาบอกได้ยังไงทั้งคนทำเก๊นะครับพูดตรงๆคือเราอยู่ในวงการพระมา50 กว่าปีรู้จักอภิมหาเสียรู้จักอภิมหาเซียนใหญ่และรู้ว่าจักพวกทำพระเก๊ดีมองออกว่างานใครฝีมือใครใครเป็นคนทำพระเก๊ชุดนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่อยากไปเถียงกับเขาก็เชื่อมั่นในตัวเขาเราว่าเขาได้มาดั้งเดิมแต่ผมไม่รู้ใครเปลี่ยนของเขาไปนะครับกินเหล้ากับเพื่อนนั่งเมากับเพื่อนเมามอยกูมีอย่างนี้เยอะงั้นเยอะมันก็กำไปทีละ10 องค์แล้วก็เอาเก๊เปลี่ยนไปทีละ5 องค์ 10 องค์เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปจนหมดนะตัวเองก็ยึดมติเดิมกูได้มาส่งให้จารักดูดีกว่าคุณเสียใจแต่ผมมาโคตรเสียใจมากๆเลยเพราะกำไรผมหายมหาศาลซื้อคุณ50,000ขายได้80,000ซื้อคุณ80,000ขายได้100,000คุณคูณเข้าไปเลยเอากำไรอันละ5,000พอเอาคูณไป100,000 5 ล้าน200,000 10 ล้านเงิน10 ล้านหายคุณอาจจะเสียใจที่ป้าคุณเก็บมาตั้งนานเก๊แต่ผมเสียใจที่รายได้ผมหายกลางอากาศมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าแท้คุณก็แฮปปี้ไปรับเงินสดผมก็สบายใจได้ของแท้ลูกพี่ผมส่งก็เดินมาดูแท้เลยแท้เลยครับเจ้านายต้องจะส่งพระแท้ไปขายแกจุ้ยนี่ถือว่าเป็นนักเล่นติดอันดับนะครับติดอันดับเพราะฉะนั้นพวกขายใหญ่เส้นใหญ่พี่ชัยตะพันหินพี่อะไรครับพี่อะไรก็จะส่งพระแท้ดีๆให้แกแกก็จะมีโอกาสได้เลือกสรรนะครับพวกแกการแกงสงสัยในด้านราคาหรือด้านความสวยแกก็ส่งให้ผมดูแท้ครับเฮียฟังราคาเขาหน่อยสิว่าราคาอาจจะเสมอตลาดหรือเหนือตลาดเล็กน้อยเราก็บอกเฮียไหวไหมถ้าไหวเฮียก็สวนไปเลยซื้อได้ซื้อไปเลยนะแท้เฮียสู้ระยะไปเก็บวันนี้3เดือน5เดือน2ปี3ปียืนระยะไปเฮียก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ถ้าส่งมาเก๊จะเป็นของใครก็ช่างผมก็บอกเฮียแกว่าผ่านเฮียอย่าไปยุ่งซื้อมาก็ปวดใจขายก็ขายหมดได้นะครับมันเก๊ก็จบกันล่ะกะนะครับแต่เนี่ยแท้ดูง่ายพอเดิมเหรียญเงินพอเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้ขยายได้ป่าวะยุโยเวลาเขาส่งมาเนี่ยก็ได้เว้ยพอเดิมเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าเหรียญเปล่าแล้วมีพศ82ไม่ใช่พอเดิมต้องทรงนี้นี่รูปไข่หูเชื่อมนี่มีตัวอักขระเลขยันมีหนังสือพระครูนิวาสธรรมขันธ์หลวงพ่อเดิมนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็ต้องเป็นแบบนี้นี่อันนี้น่าจะบอกนิยมเด็ดดอกจันโค้งดอกจันแตกนะครับดอกจันโค้งแล้วก็แตกอันนี้นิยมสุดเลยเสียดายหย่อนสวยไปหน่อยแต่เป็นเหรียญเงินนะจ๊ะเงินเนื้อเหินเนื้อเหินหายากมากนะครับสวยๆหลักล้านนะครับครับเอริกโตสวัสดีครับค่าเรียน 3,000 จ้าเดี๋ยวดูวันนี้เช็ครายละเอียดกับลูกนะถ้าไม่มีอะไรอาทิตย์นี้น่าจะเปิดได้นะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับนะครับพยายามดึงเชงให้เสียงหายแต่คงหายยากอ่ะแต่ไม่เป็นไรเสียงแหบก็ยังอธิบายได้มีไมค์ช่วยคุณนิกรสวัสดีครับเนี่ยอย่างเฮียเนี่ยเจ้าส่งมาบางทีแกดูแล้วแกผ่านแต่เราอาจจะซื้อได้นะให้ต่อใด
ามแสนไปก่ะปลอดภัยแล้วก่ะสามแสนก่ะไม่เยอะก่ะบอกไปเลยนี่ถามว่าไอเด็ดเท่าไหร่นี่สามแสนเอาจมูกงามหูดังบี้แต่แกคงไม่ขายหรอกแกพวกเขาคงจะตีมาแพงหรอกเราก็ซื้อที่ทางทางดีกว่าราคาตัวเย็นด้วยคุณเอกสิทธิ์พนมใสสวัสดีครับคุณท่านสมัยพระประแดงสวัสดีครับผู้เช่าหลังผมพี่ดำสามชัยแม่มีคนถามผมทำไม่ได้ว่าใครนะไม่รู้พี่ดำหรือเปล่าผมจะส่งรูปให้ดูส่งไม่ถูกนะครับเอ้ยไม่ใช่พี่จะดูหลังผมเหรอเดี๋ยวนะหลังผมหมดพี่หมดแล้วใช่ไหมโยหมดละหลังผมไปแล้วสองเหรียญไม่เหลือแล้วครับแต่ว่ามีลูกค้าถามรุ่นเนี่ยเขาให้ผมถ่ายรูปส่งให้ดูแต่ผมหาชื่อเขาไม่เจอนะครับถ้าดูไลฟ์อยู่พี่บอกผมเลยนะครับไปแล้วนะครับหลังผมไปแล้วคือของโมเนี่ยปุ๊บปั๊บเนี่ยไปโดยไม่รู้เรื่อง 3,000 ครับกาหลงเสือหน่อยเสือหน่อยเสือหน่อยนะครับเสือน้อยเต้เดชบางบามาพี่มงคลพี่สมดุลสวัสดีครับไปซะแล้วหลังผมหลังผมมีสองอันที่เขาแดงกับฝาบ่าใส่ทั้งคู่เลยนะครับพ่อเดิมบัวที่6ถึงบัวที่7จะมีเนื้อเกินใช่ไหมครับแล้วมีเส้นแตกถูกต้องพี่ศักดิ์สิทธิ์พี่เปียกมันนะแต่ยังไงก็ดูก่อนนะครับตีกระบอกนะครับผมเชื่อรูปไข่ตีกระบอกผมเชื่อนะครับเรียงขอบกระบอกถ้าเป็นข้างตัดข้างเลยเจ๊ผมก็จะนอนมีเด็กแล้วล่ะใครมีของหาผมให้เฮียแต่เช้าสมโพธิ์ทิศผมสวัสดีครับเนี่ยรูปหล่อก็เดิมแท้ๆเห็นไหมเนี่ยเราเอาไปเลย1ล้านนี่อาบาก้าพระแท้ต้องอย่างนี้นะพ่อเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ ปั๊มนะครับเรียบตึงคมนะครับในซอกแขนบางทีมีใยสองเส้นสามเส้นนะตัวนี้ก็มีจึ๊กๆๆเนี่ยเส้นสองเส้นเห็นไหมเล็กๆเนี่ยความคมเนี่ยโอ้โหเป็นไงหน้าตาเป็นไงอันนี้เอนะเอฐานคมนี่มั้งเนี่ยเห็นไหมฐานเนี่ยจะเข้าค่อนข้างจะคมแต่อันนี้เป็นเหลี่ยมนิดนึงแต่ปกติช่างก็จะแต่งโค้งกลมไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ต้องมีติ่งมีเส้นแหลมๆขออนุญาตเอามาเผยแพร่นะช่วยแบบเคล็ดลับไปเลยสำหรับซอกแขนเนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมครับจะมีเส้นเล็กจิ้วซึ่งเกแถวเนี้ยไม่ติดของเกมจะไม่ค่อยติดนะครับเป็นเส้นเล็กๆจึ๊กอย่างนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยบริเวณแถบเนี่ยจะมีเส้นขนแมววิ่งลางๆสองลำเส้นอันนี้ใหญ่เครียดใหญ่บัวเลยเป็นใหญ่ๆนะครับในนี้ก็ยังมีนะมีเส้นลางๆหนุนขึ้นมานะครับวันนี้ก็พี่สุรชัยพวกนี้แพงนะครับแพงบอกให้รู้เลยนะครับว่าแพงสภาพอย่างนี้ทะลุล้านนะครับทะลุนะครับทะลุตัวเหรียญเงินถ้าสวยจริงก็ทะลุล้านนะครับอันนี้จมูกมันแบนหน้าผากมันบี้นะครับแต่หาไม่ได้เลยครับผมก็แย่กันไปอย่างนั้นน่ะเป็น 300,000 แต่จริงซื้อเกินนะครับซื้อเกินหายากนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่เล่นพระแท้คนสะสมพระแท้เนี่ยเขาจะมีอาจจะเป็นของเก่าแก่กันที่เก็บไว้นะครับแต่ถ้ามีคนนำเสนอก็เอาเลยลำได้เลยคู่นี้ผมประกันไว้เลยนะครับพระแท้แน่นอนพี่ข้าวหอมพิมพ์ชนก
พระแท้ในการถ่ายรูปชัดๆส่งมาเนี่ยยิ่งถ่ายศัตรูส่งมาเนี่ยไม่ต้องโต้เถียงเลยครับราคามาตัวเลขเดินเลยแต่บางทีส่งมาสลึมสลือก็ต้องขอดูตัวจริงนะครับนี่บางคนก็จะให้ราคาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่พระไม่เห็นนะให้ยังไงอ่ะคือผมให้ไปแล้วผมมาถึงโอ้โหแต่ตรงนั้นยับตรงนี้มันพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับการดูรูปมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นผมจะไม่ใช่คำว่ารับผิดชอบความสวยก็คือส่งไปแล้วถ้ามันไม่สวยเนี่ยต้องส่งคืนผมเพราะผมไม่ขายรักไก่เพราะสุดแผ่นไม่โดนนะครับซื้อเข้ามา 2,500 นะครับเสือน้อยไม่ถูกครับขายอยู่ 4-5,000 ด้วยข้างนอกนะครับขายไม่ได้แล้วใครให้ไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อเป็นเหรียญที่เราชอบแล้วเราเล่นอยู่ประจำนะครับซื้อ 2,500 นะครับสวยๆก็ยังซื้ออีกนะครับเพราะว่าตลาดเดินตอนนี้พ่อสุดพ่อหลิวก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเสือเป็นพิมเมผิวไฟแดงๆเป็นแสนไปแล้วนะครับพี่สายันสวัสดีครับพี่มาโนสวัสดีครับอะไรเดินอะไรหยุดอะไรนิ่งก็วานไปเดี๋ยววันนี้วันศุกร์วันนัดก็ต้องขึ้นตลาดนัดนะครับเผื่อไปหาของได้บ้างเมื่อวานเสียดายไปดูที่รามคำแหงไม่จบเราขายอยู่4 5แสนแกเปิดเรา9แสนเราไปไม่ถูกเลยแล้วพิมพ์แกไม่ใช่พิมพ์นิยมของเราพิมพ์นิยมด้วยของแกไม่มีเส้นแตกในซอกแขนอธิบายยังไงแกก็ไม่ยอมก็พี่ก็ต้องเก็บไว้แล้วนะผมไปบ่ได้ถ้าไปได้ผมซื้อแน่นอนแต่แม่ช้ำใจตรงเดินทางไปแล้วรถติด2ชั่วโมงกว่าเนี่ยไปกลับ4ชั่วโมงนี่หลอนเลยบางครั้งบางทีก็น้อยใจนะไปถึงที่แล้วไม่ขายเนี่ยคือไม่เชิงไม่ขายหรอกแต่มองตามเกมก็ตีราคาอย่างนี้มันตีไม่ขายไงนะตีราคาโอเวอร์โหลดเนี่ยตีราคาข้ามห้วยข้ามทุ่งเข้าไปก็คือไม่ขายอ่ะในใจอ่ะนะครับแต่จริงถ้าบอกเราตรงๆว่าดูให้หน่อยก็ดูให้อยู่แล้วว่าแท้ไม่น่าให้เราต้องเดินทางไปกลับ4ชั่วโมงท้อแท้เลยแล้วต่อราคาความเป็นจริงก็ไม่ขายด้วยถ้าไม่สวยเป็นรอยกัดกัดทั้งงานแล้วก็ไม่ใช่บล็อกนิยมคือไม่ใช่บล็อกนิยมเนี่ยสวยๆก็3แสนป่าเองนะครับพอไม่สวยก็เหลือ2แสนเศษแต่เขาบอก9แสนเราก็ไม่จะคุยยังไงนะจะไปต่อก็ถูกก็กลายเป็นรังแกเขาแต่ถ้าซื้อราคานั้นก็ต้องโหนติดคออีก8ปีนะครับเพราะพระช้ำมันไม่ได้โดดง่ายๆราคาโดดมันก็ราคาพระสวยหนึ่งแล้วก็สองบล็อกนิยมบล็อกนิยมมันไปเรื่อยแชมป์จริงๆก็700,000ก็ซื้อเอาถ้าบล็อกนิยมเนี่ยบล็อกเนี้ยบล็อกมีเส้นขนแมวในซอกแขนถ้าหน้าตาดีวันนี้ก็700,000เอามานะครับนิยมเข้ามันไม่ใช่บล็อกนิยมคุยกันก็เหนื่อยก็โอเคแค่รู้จักกันดีกว่าก็ขอบคุณที่ให้ดูพระแท้แต่ท้อลงไปกลับนี่แหละผมถึงบอกบางทีจะไปดูพระใครเนี่ยเหนื่อยไอ้ขั้นจะถามราคาก่อนก็ไม่ได้พอให้ราคาไปปั๊บพอไปถึงแล้วไม่ตรงกับพระก็ทะเลาะกันอีกบางทีมันเหนื่อยนะเอามาที่ร้านดีที่สุดบางครั้งเนี่ยพอเราบอก500,000ซื้อพอไปถึงโอ้โหเป็นรอยเคี้ยวรอยฟันยับเยินเลยเพราะคนถ่ายรูปไม่เด่นชัดไงแล้วพอให้เขาไป500,000จะไปต่อก็150,000หรือ200,000เดี๋ยวก็โดนด่าแม่ทำให้ไม่ได้ซื้อกันมาเยอะนะครับพระเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อมี2อย่างไม่สวยกับเกแต่ถ้าแท้แล้วราคาพอฟังผมเป็นพ่อค้านะครับผ่านมือได้ซื้อได้ผมสู้แน่นอนถ้าสวยเราสู้ตายเลยถ้าสวยจริงแล้วไม่ต้องกลัวครับดับเครื่องเลยนะครับสู้กันไปเลยนะครับสวัสดีครับหนุ่ยทดสอบโอเคครับอย่างเงี้ยสวยๆนะครับวิ่งวิ่งก็น่าจะแตะที่ร้านนึงแหละครับถ้าสวยนะจมูกโด่งๆนะจมูกไม่โด่งก็ถอยลงมา700,000-800,000อะไรว่ากันไป500,000-400,000แล้วแต่สภาพผ้าอยู่ที่สภาพแต่ต้องคำที่บอกว่าเลยโอกาสที่คุณจะเจอเยี่ยมเยี่ยมยากมันนิ่มนะครับโดนนี่โดนอะไรเป็นเละเดี๋ยวถ้าเจอผมเอาไว้ให้พี่นะตอนนี้ไม่มีหาไม่เจอ
ครับหรือจะเจอที่อื่นแล้วโอเคชัวร์ก็เอาไปให้ยังไม่เจอนะครับมันมีอยู่หลายที่ย้ายบ้านเยอะไปหมดวางไปทั่วเวลาต้องค่อยๆเคลียร์ครับนะครับที่ดูนะครับนอกเซฟมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนั้นนอกเซฟนะต้องไปนั่งไล่ที่กระป๋องเจอเป็นจบแล้วครับไม่เจอก็จนใจนะครับไม่เจอก็คือไม่มีมีก็แบ่งปันกันไปไม่ได้ซีเรียสเรื่องสนุนราคาอะไรยิ่งตลาดเล่นแพงผมว่าดีใจกับคุณแหละให้คุณได้ไปเจอถูกๆอ่ะนะครับการที่เราแบ่งปันไปแล้วเขาได้ของดีในราคาถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าภูมิใจประเด็นแรกแล้วมันก็จะมีความรู้สึกนึกถึงกันว่าการรักแบ่งให้นะครับแต่ถ้ามาเต็มข้อล่อเต็มแข้งมันก็ท้อแท้มกันนะคนเราเนาะเล่นพระเนี่ยถ้าเล่นพระแท้แล้วความสุขความหวังก็คือได้ของดีราคาถูกนะครับถึงแม้ว่าจะโอกาสน้อยแต่ถ้ามันมีโอกาสแล้วมันก็ถือว่าแฮปปี้กันไปทุกคนต่างมีความสุขนะครับเวลาเซียนใหญ่ซื้อสมเด็จในราคาองค์นึงเนี่ยสภาพที่เขาขายได้10ล้าน20ล้านเขาซื้อได้ในราคา3ล้าน5ล้านเนี่ยเขาก็จะนั่งยิ้มกิ่มไปทั้งวันมันเป็นความสุขความสมหวังที่ว่าข้ามีฝีมือข้าซื้อได้ข้าฟุกข้าหลงมามันเป็นความสุขความภาคภูมิใจนะครับถามว่าเวลาโดนเทเขาก็นั่งหัวเราะนะไอ้หายตำราที่กูเรียนมาวิชาที่กูฝึกมานี่แม่งเข้าคอกเว้ยแม่งคืนครูมันก็เป็นไปได้หมดแหละครับนะครับผิดพลาดก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าไปผิดพลาดกับ FC แฟนคลับต้องผิดพลาดด้วยตัวเองโดนตัวเองซื้อเกย์เองอะไรอย่างเงี้ยโทษใครไม่ได้โทษตัวเองไปแต่อย่าความผิดพลาดตัวเองไปยัดให้ FC แฟนคลับนะครับเขาถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิตอย่าทำนะครับเสียหายแล้วมันไม่ใช่ครั้งมันไม่ใช่เป็นคนสองคนมันจะกระจายแผ่วงกว้างไปเรื่อยนะครับหวาจอหลวงพ่อแดงไหมครับใช่ครับอันนี้พ่อแดงอันนี้เป็นพระป่านะครับพระป่าหลังผลนะครับส่วนอันนี้เป็นรุ่น4นะครับเฮียกิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮียกิมกิมเมื่อเช้าลงโพสในเฟซมากน่าสนุกดีโอ้โหลุงแฝดตะกุดกระทืบงูเห่าฉกไปหลายทีแกกลับมานั่งกินเหล้าเฉยก็ใส่ขาบอมแล้วก็ฉกไม่ตายก็มันดีจังแม่เราก็หลบคิดว่าเป็นตะกุดหลวงพ่อเอียที่ไหนได้โอ้ยมันตะกุดที่ไหนวะน่ะพี่เอ็กซ์มึงคนสวัสดีครับคนเล่นฟ้าก็มีอะไรขำๆเนาะเนี่ยมันสนุกครับมีประสบการณ์ชีวิตมีอะไรเล่าขานให้ลูกหลานมันหัวเราะกันไปเล่นโจ๊กนะครับบางครั้งพระแท้ก็หยิบยื่นให้ก็เสือกไม่ซื้อบางครั้งพระเกย์อ้อนวอนแทบตายซื้อมาแล้วก็เกย์อ้าวมันเป็นอย่างนี้ประจำนะครับสำหรับคนเล่นพระเที่ยวไล่เที่ยวคืออ้อนวอนก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์คนสุดท้ายคือมาแหม่มเกย์ไอ้ดวนพระแท้รักเอาไปเสียเอาไปเก็บเพราะเนี่ยนะคนดีอันนี้ดีนะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้สะดิ้งไม่เอาไม่ชอบยังไงก็ไม่เอา5ไม่เอา10ไม่เอา7ไม่ยอมปฏิเสธของแท้ไปที่จะเจาะแจ๊ะพระเกย์ดีเหมือนกันเราก็มีอะไรขำๆดีมีใบสารนักดนตรีสวัสดีครับกระดับเหล็กเช่นเรามีไหมใช่ครับพอดีลอกไอ้นี่ออกเมื่อวานนั่งกับสกอตใบขัดไอ้นี่ย้ำมองตาลิงถือลูกท้อบางทีมันเป็นยี่ห้อถือลูกท้อแล้วมันดูแล้วจะกระจี้ไงชอบคนนะครับก็เลยนั่งขัดนะครับขัดแม่
จะหมอกได้ยุ่งทอนี่ยี่ห้อสุดยอดจริงโคตรขัดยากเลยนะครับขัดยากมากแม่งไม่เคยออกแม่สกินมันนี่สุดยอดจริงๆผมว่าขำตายเลยนั่งถูไว้เลยเอ้ยทำไมมึงลอกยากเนี่ยวะเนี่ยนี่ครับข้างในเป็นสีพึ่งนะครับเป็นสีพึ่งนะครับตัดจะอับใหญ่มาใส่ไงเพราะว่าฝาไอ้กล่องเดิมเราไม่มีแล้วแต่เดิมที่เราได้มาทั้งอับมันไม่มีก็เลยไปเอานี่แต่ใช้ไปนานๆก็เหมือนกันนะครับพอตลับจะมองมีก็ถือยี่ห้อของมันมาจนป่านนี้ก็ทรงเดิมแต่เดิมเนี่ยทางวัดรู้สึกจะเป็นตลับยามองตาเสือนะครับผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เอายี่ห้อเขาจะตลับเหล็กไม้อย่างเดียวเนี่ยขาวๆไอ้เกลียวแบบนี้เลยเนี่ยตักใส่แต่นี่พวกเนี้ยโดนน้ำโดนเหงื่อก็เป็นสนิมอันนี้เดี๋ยวว่าใช้มันก็เก่า พี่ภาคินสวัสดีนะครับพี่หนึ่งอภิรักษ์นะครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับขอให้แข็งแรงร่ำรวยนะครับมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับโควิดโคหาให้มันหายไปเถอะครับขอชงบุกแพ้วในกล่องหน่อยมันเยอะหลายรุ่นนะพี่ผู้มั่วซั่วๆตอนนี้ก็หาไม่เจอเยอะไม่รู้ไปอยู่ยังไงว่ายหลวงพ่อเนี่ยครับแต่เสมาเนี่ยผมมีครบเนื้อเบอร์49เนี่ยมีเงินมีทองแดงมีนวะมีฝาบาทนั้นครบเอ้ยไม่ฝาบาทอัปก้าเนี่ยอัปก้าอัปก้าเงินส่วนล่างมีทองแดงอีกอันนึงน่าจะเป็นนวะมั้งนี่นวะอันนี้ครบขาดทองคำนะครับทองคำเขาจะแยกเดี่ยวขายหรือไงเนี่ยเบอร์49อันนี้ครบชุดเลยส่วนแต่ละรุ่นนี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเรียกไม่ถูกสักรุ่นอันเนี้ยลูกค้าถามแล้วยังส่งรูปให้ดู ปรากฏว่าผมหาชื่อเขาไม่เจอถ้าเขาดูอยู่นะครับบอกชื่อผมมาแล้วผมจะส่งให้นะครับหลังผมมี2เหรียญไปแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญอะไรสมบูรณ์พูนสุขอะแต่ละรุ่นเขาเล่นกันยังไงเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันออกมุมไม่ถูกนะครับอันนี้หลังเท้านวโกดหรือเปล่าเนี่ยเยอะหลายรุ่นมากนะครับหลวงปู่แพ้วเนี่ยอันนี้หลังเรียบขอบสตังคุณในสวัสดีครับคุณปัญญาสวัสดีนะครับพี่นันทวัฒน์สินสวัสดีนะครับคุณเบียร์นะครับผมสุวรรณสวัสดีครับคุณสุรพงศ์นะครับรูปหล่อนี่ว่าดกสวยๆได้200,000นะครับก็ผมนี่ก็ดกเราไม่ค่อยได้ซื้อขายคือไม่ค่อยเจอก็เลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวที่เด่นชัดแต่มันเป็นแสนมานานแล้วมันน่าจะถึง200,000นะพี่นะแต่ถ้าคนละครั้งก็แสนกว่าบาทรู้แน่นอนพี่ปัญญาสวัสดีครับคุณริต้าโยสวัสดีครับจันทบุรีสวัสดีครับถูกต้องครับยังไงขอผมตรวจสอบทั้งไลน์ทั้งไลน์ก่อนนะครับว่าแท้แน่นอนแล้วผมค่อยส่งหรือว่ามีโอกาสที่จะแท้ค่อยส่งมาผูกแป้วปิดตาราคาครับผมไม่ทราบเลยพี่ในนี้ไม่มีปิดตาเลยผมไม่ทราบนี่ราคาผูกแป้วผมบอกได้เลยผมไม่ทราบไม่ทราบจริงๆด้วยความเคารพรักนะครับไม่รู้จริงๆนะครับถ้ารู้บอกได้เลยนะครับไม่รู้จริงๆขนาดเหรียญยันกลับเขาเล่นกัน20,000กว่าผมเนี่ยขาย5,000หมื่นเลยฮะ ลงไปดูเอ๊ะลงไปดูเอ๊ะข้างล่างว่าน่ารักมาก
้ามาเคาะว่าเราไล่อยู่ข้างบนชั้น2นะครับเดี๋ยวแล้วมะคงรุ่นแรกราคาเท่าไหร่ครับมะคงไหนอ่ะถ้ามากับพร้อมก็เป็นล้านนะครับเจ๊งเลยลูกพี่ผมแต่ว่ากรรมการว่า 7-8,000 นะครับจะบอกให้ฟังกรรมการเนี่ยสมัยก่อนที่เขาปี54อันนี้ก็ 2-3,000 แล้วตอนนี้น่าจะแพงเราไม่รู้อ่ะนวะอันนี้อาบาก้าเงินพวกเนี้ยนะครับใครมันดังขนาดนั้นอ๋อมันลอยขึ้นใช่ไหมคุณอภิชัยสวัสดีนะครับคุณลิงน้อยให้พระสวัสดีครับพี่ชำลองสวัสดีครับพี่เบิร์ดนะครับเดี๋ยวปราบลงมาเอียเท่าไหร่35,000ครับปราบนะครับแล้วแต่สีเลยพี่พี่จะเอาสองกษัตริย์กษัตริย์เดียวหรือจะเอากระไหลเงินอันนี้กระไหลทองอันนี้สองกษัตริย์อันนี้กระไหลเงินนะครับต้นแดงอันนี้มีแบ่งให้ไปเลยนะครับผมสร้างรุ่นนี่ครับเหนือดวงมหาเศรษฐีนะครับเอ้ยเหนือดวงมหาบารมีแพ้วนะครับเสมาแบบว่าหนังอ่ะมีเงินหน้าทองมีทองคำลงยาทองคำไม่ลงยานะครับมีครบตัวเองเอาหมดแล้ววันก่อนเหลือเหรียญเบอร์หนึ่งไว้สองเหรียญไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วครับบาบริราชหน้าเล่มที่สุดนะครับประสบการณ์จากทหารค่ายจักรพงศ์ยืนยันชัดเจนนะครับอำนาจดำริการผู้จัดสร้างนะครับแบ่งเป็นเหรียญเนี่ยแล้วก็เป็นชุดชุดกรรมการเนี่ยมี200ชุดให้วัด100ชุดนำไปแจกในพลอีก100ชุดมีทองคำทำทวส20เหรียญนะครับมีเงินมีนวะเล็กน้อยนะครับก็เป็นทองแดงแล้วก็ชุบสีนะครับชุบเงินชุบทองชุบสองกษัตริย์นี่เป็นเหรียญที่อยู่ในกล่องชุดกรรมการเขานะครับนี่ตอนพีกๆแรงๆชุดนี้ 50,000 นะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ 20,000 ดรอปลงมานะครับดรอปลงมาพี่ธนวัฒน์สวัสดีครับพี่นพพรสวัสดีครับชินราชเหนือดวงรอสอ234ยังครับยังไม่เดินนะครับแต่พวกนี้รอจังหวะครับอันนั้นงานแพนด้าจิวเวลรี่เลยนะครับงานของแพนด้าจิวเวลรี่ไม่ธรรมดานะครับคุณวีรทัศน์สวัสดีครับลุงปักยิ้มสวัสดีครับเองรวย FC โคราชครับผมจริงๆวันที่นี้อยากไปโคราชแต่กลัวจะ ติดอบรมหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเช็คกับลูกสาวดูถ้าทุกอย่างมันต้องเปิดก็ต้องเปิดนะครับหลายคนก็รอกันอยู่นะครับใครที่ทันรุ่นนี้ก็โอเคใครไม่ทันก็ขยับไปอาทิตย์หน้าไม่เป็นไรนะครับขยับได้เอาคุณสะดวกนะครับตอนนี้มันยอดนักเรียนอยู่กับมือเราประมาณ100ท่านแล้วนะครับเลือกได้นะครับคนไหนที่รุ่นนี้ไม่พร้อมก็ขยับเอารุ่นหลังขึ้นมาให้เต็มจำนวน20ท่านต่อ1รอบนะครับง่ายดีป้องกันโควิดแล้วเรียนรู้ด้วย iPad แล้วก็ถึงเมื่อถึงตัวเนี่ยโอกาสที่จะเป็นและเข้าใจดีมากเหรียญหลังนวโกรธเท่าไหร่ครับขอไปรอหน้าคนนี้ก่อนอะไรมาแล้วเหรอโอเคลูกโอเคเดี๋ยวนะแล้วเหรียญผู้แพ้วให้เขาเอาให้เขายังผู้แพ้วที่มาเช้าถามอ่ะไอ้แปดพันอะไรของเองอ่ะเดี๋ยวนะพี่นะอ่ะนวโกรธเอา 2,000 พอพี่ผมไม่รู้ตลาดนะครับ 2,000 ยังไงก็รอดเพราะเป็นเหรียญยุคปี5กว่า54อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูพอสอกันทำไม่ได้แล้วตอนนั้นท่านเพิ่งจะ88ตอนนี้ท่าน100กว่า
เศรษฐีนวโกศเอา 2,000 พอลูกพี่อ่ะปิดไปง่ายๆสบายใจพี่อะไรอ่ะพี่ดามสามชัยขอบสตังค์นะยังไงตลาดก็เดินพวกนี้เพราะศิลปะไม่เหมือนใครนั่งเหมือนคุกเข่านั่งแบบเพียบๆอ่ะเนาะอายุครบ88ปีพวกเหรียญวาระเนี่ยอนาคตมันดีแน่นอนนะครับเป็นอีกคณาจารย์นึงครับที่น่าจับตามองนะครับปู่แผ่วพ่อพัดพวกนี้นะครับจับตามองไว้เลยพวกนี้ดีวันดีคืนนะครับอุ้ยเดี๋ยวตลาดมันเล่นแพงแล้วมันด่าแม่ผมป่ะเนี่ยแต่ผมเจออันเดียวเลยจริงๆผมน่าจะมีหลายอันแต่ผมเจออันเดียวทำไมผมทำได้ว่าพี่ตูนทำให้ผมไม่คำมือนั่นน่ะให้พี่ดามไปลูกค้าประจำเราดามสามชัยราคาอย่างเพิ่งออกจากวัดเลยเนาะให้พี่ไปนะครับโอเคพี่แคปแล้วกดหนึ่งไปเลยนะครับยังไม่เห็นนะครับคือจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้ไม่เป็นไรอ่ะพี่ดามแคปแล้วกดไปเลยกดแล้วอ่ะโยเอาถุงพลาสติกมาเดี๋ยวจะเขียนชื่อไว้จะได้ไม่ต้องวุ่นวายหาไม่เจอนี่มันเอ้ยเอาที่มันที่เสียวมีหน้าที่ว่าอยู่อะไรอันนี้อยู่อ่ะโดนจะลอกเลยไม่ลอกแน่นะพี่ณัฐวัฒน์นะครับสวัสดีครับนี่อันนี้แพงอันนี้หลายพันเผลอๆพื้นที่เป็นหมื่นไปละเขาเรียกเหรียญกรรมการสมัยก่อนผมมีทั้งนวะมีทั้งอะไรเดี๋ยวนี้เจออ๋อนี่ทองอนวะฝาบาททองแดงก็จะสีนี้นี่ทองแดงมีเบอร์ด้วย61ขยันตอบยังเลยโค้ดรัวที24-5โค้ด78โค้ดว่างจังเลยนวะมีหลายอันช่วงนั้นซื้อเยอะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เดินตอนนั้นราคาอัน 2-3,000 ช่วงปี54ซื้อเยอะน่าจะซื้อมาเป็น100แล้วก็น่าจะขายดีถึงเหลือน้อยเก็บกลับบ้านเลยตอนนั้นบอกขายดีๆก็หมดรุ่นก็หยุดเก็บขึ้นโอ้นี่ยังเหลือประมาณ 7-8 เหรียญพี่อะไรไม่รู้คุยกันไว้จำชื่อไม่ได้ลายมันเยอะพี่ลายหลายพันคนจำไม่ได้นะครับถ้าทักมาก็ง่ายถ้าไม่ทักมาก็ไปไม่ถูกพี่ชัชวาลนะครับสวัสดีครับพี่สมบูรณ์พูนผลนะครับพี่ธวัชชัยนี่สวัสดีนะครับเขาเห็นผมจะสมัครงานแล้วไงวะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเป็นคนที่มีเครดิตคุณได้เงินเดือน 30,000 อะไรมันไม่รู้เอาไป คนก็ตกงานเงินเพียบเลยโหมให้เงินเดือนเขาแพงๆงี้แต่พอเขาจิ้มโทรศัพท์เข้าไปอ้าวมิจฉาชีพ งานงอก เหรียญหลวงปู่นี่ก็แปลกแล้วทิ้งๆไว้กลายเป็นนวะไปเลยแต่ที่ทองแดงแล้วเนี่ยสีไปนวะแล้วงงมากคนดิบแดนไกลสวัสดีครับนะครับ
เฮียฮอสวัสดีครับผมเฮียฮอสบ้านแซรีนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวใกล้ๆ10โมงเขาต้องเพ่นนะวันศุกร์ตลาดนัด ลูกค้ามาเร็วไงนโยเฮียเฮียสมพลอะไรนะเฮียก็ปิดของไปเยอะด้วยแบ่งกันไปปันกันไปตามความสบายใจนะจ๊ะไม่ว่ากันสวัสดีครับอย่าลืมเจ้าสัวผมนะเดี๋ยววันนี้ผมได้อีกเหรียญหนึ่งนะครับปิดจากอ้วนพระราม5มา1เหรียญเดี๋ยววันนี้เขาให้ลูกน้องเขามาส่งนะครับเก็บกันไปนะครับอนาคตสดใสหลวงพ่อคูณหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อสุดตอนนี้หลวงพ่อแพ้วก็ค่อยๆต่อแตะมาเรื่อยๆนะครับคุณลุกกีพาดท่ามกระแสสวัสดีครับอะไรลูกป่าพี่เขาโทรมาเติมว่าถูกคนแล้วที่ให้พระไปถูกไหมถูกคนแล้วใช่ไหมโยนโทรหาแม่เลยโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขากลับแล้วเหรอไม่พี่เขาไปที่ห้องเอาพี่ต้นบางนาสวัสดีครับพี่ชาตรีนะครับสวัสดีครับพี่สวนสวัสดีครับลุกิพาดสวัสดีครับผมสุดก็มีนะครับนี่รุ่นสุดท้ายสระหูยาวสระหูยาวยาวพี่คิดถึงเสมอสวัสดีครับไม่เจอกันนานรูปมาม่วงปัดยังอยู่บางอย่างราคามันแรงอะเนาะต้องยอมรับว่าแรงก็ต้องรอโอกาสนะครับแม่วันก่อนพวกได้จิรดามา3องค์ซื้อไม่ทันเพราะนั้นปีลึกด้วยปี1กว่า10เอ้ย1011อันนี้มัน13ปีสุดท้ายคุณสุวิทย์สวัสดีครับโสธรนะครับก็ยังมีให้แบ่งปันเดือนละ 1,000 บาทนะครับอย่างเงี้ยใช้สบายเอาไว้แจกก็ดี ปริญญาสวัสดีครับเนี่ยของดีราคาเบาๆครับสบายๆเล่นสบายกระเป๋า นอกจากพอเล่นพระหลักเราก็ลุยพระหลักกันไปฟังเอ้ยโยยฟังมันซื้อยาเลยรถเสียหายป้าไม่รู้ไว้ไหนไม่รู้ไว้ไหนไม่ต้องมากินเสียมามันเยอะกันแน่นคอมันไม่แตงเท่าไหร่ไม่แตงนี่เป็นทองคำพี่ไม่แตงอะไรไม่แตงบุพเพ่าไม่แตงอะไรไม่แตงผู้แพ้วหรือเปล่าอันนี้เขาไม่อาจจะเรียกไม่แตงมั้งเพราะไม่แตงมันน่าจะอีกส่งลูกไข่ไปแล้วไปทั้งเงินทั้งทองแดงเลยมดละก่ะ นะครับแต่ไม่แตงอันนี้มันทองคำนะครับทองคำสี่เส้นสภาพยับด้านหลังลุ่นเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยความรักพี่อนุสุสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วเฟซบุ๊กมันมีปิดกั้นนะครับปิดกั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับคนทำเป็นเราก็ไม่เจอ คนทำเป็นก็ทำนะครับเปิดได้ทุกช่องทางอะไรอย่างเงี้ยยอดจำนวนผู้ชมก็จะมากขึ้นก็จะเห็นกันเยอะขึ้นเราไม่เป็นนะครับ
แล้วก็ไม่มีใครติดต่อเข้ามาก็เลยไม่รู้นะครับก็ทำแบบโง่ๆซื่อๆไปเรื่อยนะครับนี่เสียนโตนะอันนี้แพงนะอันนี้แสนกว่านะครับเนี่ยเสียนโต100ปีนะครับอันนี้มหาเสน่ห์หย่อนสวยนะครับพวกผ้าหย่อนสวยเนี่ยยังสังเกตด้วยที่ผมไม่ค่อยอยากเช่าอะไรมันไม่เดินตลาดไม่ค่อยไปไหนถ้าผ้าสวยเดี๋ยววางปั๊บปั๊บมาซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ราคาตลาดก็เดินไปเรื่อยรุนแรงไปเรื่อยแต่ถ้าผ้าไม่ค่อยสวยก็ยากใครๆก็ไม่ค่อยอยากได้เป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้เสื้อเดี่ยวไม่สวยอันนี้ 5,000 หย่อนงามสวยๆ 10,000 กว่านะครับพวกนี้สวยปั๊บแพงเลยพอไม่สวยปั๊บอยู่เลยองค์สี่เหลี่ยมอยู่บนเจ้าสัวผ้าอะไรครับอาจารย์สี่เหลี่ยมอยู่บนเจ้าสัวถ้าสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นนี่เนี่ยครับเนื้อดวงนะครับเดี๋ยวนะดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอื่นอ๋อถ้าอันนี้ก็เป็นนี่ครับหลังค้อนสวยมากครับเราพูดกันภาษาลูกทุ่งนะครับภาษาชาวบ้านนะครับไม่มีความลึกลับซับซ้อนอะไรฟังง่ายเข้าใจง่ายภาษาบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งเอาแบบไทยแท้เราคุยกันนะเนาะ บางคนมันออกศัพท์มากไปออกหลักวิชาการมากไปก็เข้าใจยากนะครับบางครั้งเราอย่าลืมว่าคนเล่นผ้าสะสมบ้านนั้นมีหลากหลายอาชีพมีทุกระดับชั้นนะครับบางทีคำพูดคำจาของเราเนี่ยมันก็ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าค่อนข้างจะพูดดีนะก็ดูเราจะพูดแบบทื่อๆไปห้วนๆไปแต่ถ้าถามว่ามันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันง่ายน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดละนะครับบางเพจบางอะไรนี่เขาก็เนี่ยว่าระผู้ใหญ่ดูเยอะมันพูดมึงมาพาวยมันก็ลำบากนะครับแต่การพูดคุยกันเนี่ยพอเริ่มรู้จักเริ่มสนิทเริ่มมีความเป็นกันเองเนี่ยการสื่อสารมันจะเป็นอะไรที่แบบกันเองแต่ก็อย่าหยาบโลนอย่าอะไรที่มันทุเรศทุรังนะยิ่งเป็นสุภาพสตรีหรือเด็กเนี่ยควรให้เกียรตินะครับควรให้เกียรติการให้เกียรติกันการรักษาเกียรติกันนั้นมันถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับความรู้ผิดรู้อภัยความรู้ผิดรู้ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากนะครับเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์นะครับใครพูดจากับเราดีๆให้เกียรติเราอาจารย์ครับผมอยากทราบผ้านี้ที่ไหนครับช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกแบบโอ้โหมีอะไรก็อยากบอกหมดแหละเฮ้ยมึงดูกูหน่อยดิมันเป็นไงวะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละทรงมันไม่เท่ละอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดคุยกันก็คือเราไม่ต้องไพเราะเพราะพิงแต่ฟังแล้วมันสนอหูนะครับบางครั้งเนี่ยคุณสบายปากมันลำบากคนฟังต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับได้ครับวัดระฆังหลังคอนเนี่ยนะครับสร้างในปีพุทธศักราช2444นะครับเนื่องจากว่าปีพุทธศักราช2443นั้นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นั้นทรงเททองหล่อนะครับพระพุทธชินราชที่วัดเบญจมบพิตรโดยหล่อเป็นพระประธานนะครับหล่อเป็นพระประธานประจำวัดของพระองค์เบญจมบพิตรได้หมายถึงว่าวัดประจำรัชกาลที่5พระองค์ทรงเสด็จตามพระราชบิดารัชกาลที่4ไปที่เมืองพิสุโลกไปแล้วทรงประทับใจในความสวยสดงดงามของพุทธชินราชอย่างยิ่งนะครับหลงไหลมากเสน่ห์นะครับพอพระองค์สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ปั๊บสร้างวัดประจำพระองค์เนี่ยก็อยากได้พระชินราชมาเป็นพระประธาน
แต่ปรากฏว่าให้มหามาได้ต่างๆนะครับไปกราบรัตนาอัญเชิญพระศิราชจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตั้งใจจะล่องแพลงมายังกรุงเทพมหานครปรากฏว่าประชาชนสองฝั่งแม่น้ำนะครับร้องห่มร้องไห้เสียงคางระงมนะครับเป็นที่สลดหดหูหัวใจนะครับเจ้าพญามหาหมาก็กราบประโคมทูลนะครับว่าเรื่องเหตุการณ์เป็นอย่างนี้พระองค์ท่านก็เลยจัดให้ช่างนะครับในช่าง10หมู่นะครับล่องแพขึ้นไปถ่ายจำลองนะครับรูปร่างลักษณะคุณสมบัติทั้งหมดของพระชินราชนำลงมาเพื่อจะหล่อหลอมเทเป็นพระประธานก็คือทำพระชินราชจำลองนั่นเองนะครับแล้วก็เหลือชนวนมวลสารนะครับก็คือโลหะที่หล่อเหลือนั่นเองนะครับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญนะครับอิสรางกูลนยุธยาอันนี้เรียกว่ามีเชื้อพระวงศ์นะครับเป็นหม่อมราชวงศ์ก็กราบบังคมทูลขอเนื้อหาสาระที่เหลือจากหล่อมุชราชนะครับนำมาเทเป็นสมเด็จโลหะนะครับคือท่านเองนั้นเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตเคยอยู่กับสมเด็จโตตั้งแต่เป็นสมณเณรนะครับเขาเคยมีประวัติเล่าอ้างกันว่านางนาคเคยออกมาแย่มาหยอกเณรแล้วเณรก็กลัวก็เลยวิ่งไปหาสมเด็จโตบอกว่าหลวงตาฮะโยมนาคเนี่ยออกมาหยอกล้อเณรกลัวอ้าวกราบสวัสดีครับพี่เสียวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอเฮียมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสดชื่นแจ่มใสอยู่เป็นมิ่งขวัญยิ่งใหญ่ตลอดไปของวงการพระเฮียนั้นเป็นไอดอลเป็นหลายๆอย่างของผู้คนมากหน้าหลายตาที่สะสมพระนะครับผมเองนั้นชื่นชอบชื่นชมเฮียเป็นพิเศษส่วนตัวเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรรักแต่ก็รักและนับถือเฮียมากนะครับในเรื่องที่ว่าเฮียเป็นคนใจถึงอ่ะนะครับเล่นพระใจถึงนิสัยใจคอก็เต็มตัวนักเลงเก่านะครับแต่นักเลงไม่หาเรื่องนะนักเลงเที่ยวกินนักเลงสนุกสนานแต่ใครก็อย่าเอาเรื่องมาให้เฮียนะอ้าวแล้วทำไมเมื่อเช้ามันอวยพรกันก่อนล่ะเฮียเฮ้ยเฮียเกิดหลายรอบแล้วเงี้ยขอโทษเฮียกัน28ว่ากันใหม่ที่ไหนบอกด้วยเล่าค้างอยู่นะครับคือโคตรอาจารย์เจริญเนี่ยไม่ลูกศิษย์สมเด็จเพราะฉะนั้นโครงสร้างสรีระก็ถอดแบบสมเด็จเป็นพระพุทธนะครับนั่งบนอาสนะบูความบูงายแล้วก็มีเมล็ดกลมๆๆๆไข่ปลาเนี่ยคือย่อส่วนจากโพเป็นโพสมุดนะครับเป็นโพสมุดฝั่งละ6เม็ดรวมได้12เม็ดนะครับรอร้อมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่เขาเรียกว่าเทแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเทแนวยาวยืดไปเทที4องค์5องค์ก็แล้วแต่นะชนวนต่อตูดและหยอดจืดไปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วใช้สิวสับครับสับหัวสับท้ายสับหัวสับท้ายทีนี้การสับของสิวในสับโดยทีเดียวเคาะปังปังปังอันไหนขาดกระเด็นก็กระเด็นไปอันไหนไม่ขาดช่างก็จะพลิกกลับเอาค้อนเคาะปังปังให้มันหลุดมาทีละอันเขาเลยเรียกหลังค้อนเมื่อหลุดแล้วนะครับช่างก็จะตะไบลบคมลบคมรอยสิวจะปรากฏรอยตะไบหัวท้ายนอกจากบางองค์นั้นข้างมันปิ้นข้างมาเลอะช่างก็กล่อมซะหน่อยอาจจะมีรอยตะไบสี่ด้านแต่โดยรวมแล้วร้อยละ90จะมีตะไบเฉพาะบนกับล่างนะครับหรือมีบนอย่างเดียวเอ้ยหรือมีล่างอย่างเดียวไม่มีบนถ้าองค์ยอดช่อเนี่ยมีล่างอย่างเดียวไม่มีบนนะครับเพราะเทมันเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วเขาเชื่อกันว่าถ้าเป็นพิมพ์เนี้ยขวาทับซ้ายนะครับจมูกเป็นงวงช้างแบบนี้วายหลวงพ่อไม่เป็นไรนะครับพื้นผมพลาสติกนะครับเนี่ยมือขวาทับมือซ้ายจมูกเป็นงวงช้างอย่างนี้เขาว่าเป็นยุคต้นบล็อกแรกเนี่ยความหนาเนี่ยคือว่าละครั้งหลังคอนเขาว่าเทหลายครั้งอ่ะอย่าไปเรียกยุคหนึ่งยุคสองยุคสามอย่าไปเชื่อตอแหลหมดพระเนี่ยทำจำนวนมากอาจจะหลายหมื่นองค์อาจจะเทวันเดียวไม่จบเทวันหนึ่งวันสองวันสามตอนเททีแรกๆเนี่ยช่างก็ถือว่าเนื้อเยอะไงรีดเอาขี้ผึ้งออกมาเนี่ยปั้นก้อนหนาๆตีเขาเรียกตีขี้ผึ้งนะใช้ไม้กึ่งไม้คืนเอาเข้าพิมพ์ก็เลยหนานี่พอเทไปเรื่อยๆโอ้โหเนื้อเยอะเว้ยก็รีดที่เพิ่งให้บางลงเพื่อที่จะเทให้มันได้จำนวนมากพระก็เลยบางพอพระบางปั๊บเนี่ยหาว่าเป็นยุคหลังไม่จริงพระสร้างจำนวนเยอะ
มันทำวันเดียวไม่จบอาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับแล้วกว่าจะเหลาแต่งกล่อมเกาเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นพิมพ์เนี้ยจมูกใหญ่และจมูกของช้างเนี่ยและมือซ้อนเนี่ยอ่าละยุคต้นละหนาหนานะถ้าบางๆเทเบอร์เบอร์เนี่ยมือมันก็จะไปรวมกันมือมันก็จะไปรวมกันสไตล์แบบนี้เห็นไหมแต่นี่ก็ยังพอเห็นว่ายกอยู่ข้างนะมือมันก็จะออกข้างๆรวมเนี่ยมันก็จะมองไปยุคสองละแต่อย่าไปเชื่อใครนี่ครับยุคเดียวกันพระใช้เวลาทำเป็นเดือนนะครับสมัยก่อนนั้นเป็นของแรกของแถมของจิ้มตัวประกอบยอดเยี่ยมนะครับ200 300 400แต่ปัจจุบันแชมป์จริงเป็นแสนครับสภาพอย่างนี้ 80,000 นะครับแต่ถ้าวิ่งเลยโด่งปั๊บเหลืองออดนี่ 150,000 มีคนรับนะครับจำไว้นะครับมีราคาค่อนข้างสูงแล้วนะครับนี่คือที่มาของวัดระฆังหลังคอนนะครับทำพิธีเสร็จเรียบร้อยปลุกเสกโอ้โหฟังรายนามคณาจารย์แล้วสถานพิภพเขาบอกว่าทำพิธีเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยในความรู้สึกของผมนะผมยังไม่ได้อ่านประวัติที่ชัดเจนผมเชื่อว่าปลุกเสกวัดเบญจมบพิตรไม่ได้ปลุกเสกวัดระฆังนะครับปลุกเสกวัดเบญจมบพิตรคณาจารย์ทั้งหมดร่วมแล้วก็น่าเชื่อว่าน่าจะทำพิธีปลุกเสกพร้อมกับเหรียญนรสีด้วยนะครับเพราะเหรียญนรสีเนี่ยเป็นเหรียญที่แจกในงานฝังลูกนิมิตวัดเบญจมบพิตรพ่อกันปู่สุขปู่บุญพ่อไปโอ้โหรายนามคณาจารย์ที่ปลุกเสกหลอนเลยครับหลอนเลยนะครับเพียงแต่ว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์เนี่ยท่านพระคงแกเลียนท่านไม่ได้มีอิทธิปฏิหารอะไรให้เป็นที่ปรากฏเด่นชัดนักก็เลยตัวผู้สร้างเนี่ยไม่ได้เด่นดังดูเดือดเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงฮัลโหลสวัสดีครับใช่ครับใช่ๆตอนนี้ผมอยู่ร้านใหม่ผมนอนที่นี่เลยเพราะฉะนั้นตีห้าผมก็ปลุกได้แล้วได้เลยครับได้เลยครับครับโอเคครับโอเคครับนะครับคือตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้ดังแบบปู่สุขไม่ได้ดังแบบปู่เอี่ยมไม่ได้ดังแบบพ่อกันเพราะฉะนั้นการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยพอมีพิธีหมู่พิธีใหญ่มาไม่ว่าคณาจารย์รูปใดจะมารวมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของที่เงียบงำแต่ณวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏหมดแล้วนะครับยิ่งเรารู้ประวัติการสร้างรู้อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องใช้คำว่าของดีราคาถูกแต่ต่อไปคงไม่ถูกแล้วล่ะเพราะตอนนี้มันขึ้นหลักแสนแล้วสวยๆวิ่งทะลุแสนนะครับแสนห้าต้องมีนะครับช้ำๆสองหมื่นกว่าสามหมื่นมีเรื่อยๆปะปลายไปเรื่อยนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าใช้การปิ้งเกาะสมัยอดีตเนี่ยบ้านเนี่ยมันก็จะอยู่ริมน้ำการสัญจรไปมาเนี่ยมันก็จะใช้เรือเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาครับเด็กเล่นน้ำโดนปลาปลากระเป๋าโดนปีนเกาะพระที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ด้านนั้นอย่างเช่นว่าเนี่ยหลวงพ่อดำเนี่ยปลากระเป๋าเนี่ยอันเนี้ยการปลากระเป๋าต่อโดยเฉพาะเลยปลากระเป๋ากัดทีเนื้อแหว่งเป็นชิ้นๆเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินบางคานก็เป็นเต่านี่ก็กันปีนเกาะกันปลาปลากระเป๋ากัดเหมือนกันนะครับคำว่าปิงเกาะเนี่ยในแม่น้ำลำคลองมันไม่ปิงหรอกมันต้องหนองบึงนะครับไปดำนาดำอะไรอันนี้โดนปิงเกาะได้นะครับแต่ถ้าโดดน้ำคลองแล้วไม่ใช่ปิงแล้วต้องปลากระเป้านะครับไม่ปลากระเป้าก็ไอ้แค่แล้วนะครับมังคลองเนี่ยนะครับต้องเข้าใจกันอย่างนี้ก็เลยเป็นการที่ว่าสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องรักษาเด็กนะครับเอาเชือกคาดเอวบ้างเอาเชือกห้อยคอบ้างแล้วแฝนเปื่อยเพราะอดีตไม่มีพลาสติกมีเข้ามาในปี9กว่านะครับถ้ายุคที่เกิน100ปีขึ้นไปขอโทษทีพลาสติกไม่มีคนจนจะไปเอาทองที่ไหนมาถักเอาเงินที่ไหนมาเลี่ยมนะครับก็ใช้เชือกแหละเชือกแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเชือกแบบนี้เนี่ยเชือกสายสินเนี่ยบางทีก็เชือกหลวงพ่อแล้วถักให้ไอ้หนูเอาไปติดเอวไว้ลูกนะลูกใครวะเนี่ยลูกกำนันหลานอำเภอว่าไปเอามึงเอาไปนะเนี่ยมัดไปอย่างเงี้ยไปผูกเอวผูกคอผูกข้อมือกันไปโดดน้ำโดดท่าเด็กสมัยก่อนเนาะผมก็เด็กบ้านนอกครับยิงหนังกระติกเนี่ยนะครับเอ๊ะมากล้องอ่ะใช่แล้วเจอหน้าก็เดี๋ยวไปเจอที่ร้านนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับสารวัตรนะครับตรงนี้สวยเข้าจานใช่ครับแต่มันยังไม่ถึงแชมป์เมื่อวานผมไปดูของมหามาก็บอกเขาซื้อมา150,000โอ้นสวยจริงเราก็คิดว่าสัก160,000ก็จะรวยกับมันมันบอกเปล่าพี่ขายไปแล้วครับ202,000โอ้ยอีหยังวะเนี่ย คือพระเนี่ยมันมีสวยหลายอย่างอันนี้สวยคมแต่ความมีเสน่ห์ของเขาคือ
เข้มก็ไม่เข้มวาวก็ไม่วาวเพราะว่าพระเนี่ยมันจับขอบมานะครับเห็นไหมรอยจับขอบเลี่ยมขอบทองเปิดหน้าเปิดหลังแต่ไม่ได้ใช้มากก็คือแค่โดนไอเหงื่อมันเลยเป็นสไตล์แบบนี้แต่ถ้าแบบเข้มข้นเข้มขังแบบสีแบบนี้มาถ้าสีแบบนี้นะอร่อยหอกเนี่ยนะครับสีแบบนี้มันมามันคลาสสิกมานะครับมันมีเสน่ห์ไปคนละแบบนะครับแต่อย่างเนี้ยถ้าวาวสีแบบมาเหมือนกับเทมาแล้วน้ำทองวิ่งเนี่ยจะตายเลยก็ต้องมีแสนอัพนะครับจมูกอย่างนี้หายากจมูกงวงช้างนะครับแล้วมือซ้อนเนี่ยหายากมากๆนะครับไม่ค่อยจะเจอแล้วครับส่วนใหญ่ใช้นี่ใช้หน่อยก็หลนไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับใช้นี่ใช้หน่อยก็หลนไปแล้วเห็นไหมลื่นไปแล้วเพราะอดีตนั้นเต็มที่ก็แค่เลี่ยมกรอบเงินหรือไม่ก็กรอบทองเปิดหน้าเปิดหลังพลาสติกมันไม่มีการทะลุมันรักษาพระเหมือนปัจจุบันนะครับอันนี้เชื่อว่าช่างเขาจะกล่อมสี่ด้านอาจจะคลมมาก็เลยกล่อมเห็นไหมครับเพราะเนื้อมันแตกเนี่ยแม่พิมพ์มันแตกมันเล้าเนื้อจะล้นตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างช่างก็ระบายไถปรับเมานะครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะตัดหัวตัดท้ายเพราะเป็นรอยสับนะครับน่าศึกษาแล้วก็เล่นง่ายนะครับเป็นพระหล่อโบราณคุณคิดง่ายๆเลยครับเป็นพระที่ผมเชื่อว่านาคตแพงนะคุณจำดีๆนะว่าเพราะอะไรคุณฟังนะครับถือว่าอายุการสร้างอยู่ในระดับเดียวกันฝีมือช่างในระดับเดียวกันนะครับ ไซส์เข้าคู่ได้เลยแต่ถามว่าตอนนี้มันยังประกบกันไม่ได้อีกอันหนึ่งล้านอีกอันหนึ่งแสนเนี่ยมันยังห่างกัน10เท่าตัวมันยังประกบกันไม่ได้แต่วันข้างหน้านะครับมะขามเท่าชะลอตัวรอคอยอ่ะ2-3 ล้าน4-5 ล้านเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะไป2-3 แสน 4-5 แสนมันจะเริ่มเข้ามาประกบกันได้นะครับจะเริ่มเข้ามาประกบกันได้ถ้าตอนเนี้ยแล้วข้างหลังค้อนแชมป์ก็อาจจะมาประกบคู่กับตะกั่วถูกไหมตะกั่วเนี่ยเอาสักเลท2-3 แสนเอามาชนกันนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับอันนี้พีคขึ้นมานะครับเบียดกันมา4-5 แสนแล้วก็คุณว่าเท่ไหมล่ะลองทำตลับเพชรแล้วกอดคู่ดูดินี่เป็นพระที่ว่าอนาคตมันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันมีตัวดึง1คณาจารย์ที่ปลุกเสก2ผู้สร้าง3อายุสุดท้ายเลยนะครับคุณสมบัติในความเหมาะสมนะครับความใกล้เคียงนะครับอย่างเงี้ยนะครับถือว่ามีตัวประกบนะครับมีตัวประกบนี่แหละอันนี้แหละมันจะส่งผลนะครับเพียงแต่เวลาวันเวลานะครับอย่าลืมว่ามะขามเท่าก็เคย 2-3 พันมาก่อนนะนะครับเคย 2-3 พันมาก่อนสมัยผมเรียนวัดราชดานะครับเฮียอ้วนเนี่ยเป็นคนทำหนังสือมะขามเท่าเล่มแรกสี่เหลี่ยมรัศมีเนี่ย2,500ตะกั่วเนี่ย600นะครับเมื่อประมาณสัก40 กว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วคุณคิดดูดิวันนี้ราคาผ้ามันโดดมันไม่ขยับค่อยๆเหมือนอย่างสมัยก่อนนะสมัยก่อนจากหลักพันไปหลักหมื่นนี่ลำบากหลักหมื่นไปหลักแสนนี่โคตรยากแสนไปล้านนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ใครขายผ้าได้องค์ละ1 ล้านถือว่าโอ้ยล้านน้ำ3 ขันไม่ฟื้นแล้วคนซื้อแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะปีที่แล้วล้านปีนี้3 ล้านปีหน้า20 ล้านนะอัตราเงินมันเล็กลงกับราคาพระมันโดดน่ากลัวเพราะของหาไม่ได้แล้วอดีตผมไม่ขี้โม้นะครับมะขามเท่าเนี่ยเจอบางคนมันเปิดมาตกใจนะสลับหัวสลับท้ายเนี่ยเรียงเต็มของใหญ่เนี่ยของพระอัปเกรดของแบบเนี้ยนะครับเนี่ยสลับหัวสลับท้ายคุณคิดว่าเป็น100 องค์ไหมล่ะเป็น100นะพวกเล่นสายตรงเนี่ยโอ้ย700, 800, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000เต็มเกเลยเนี่ยประหลอดขาวโบ๊ะเลยอ่ะเอา 2,000 นะเนี่ยเกียงกันเลย 1,200 ได้ไหม 1,300 ได้ไหมนี่เป็นเรื่องจริงนะแล้วณวันนี้คุณอย่าว่ากล่องเลยมึงมี3องค์กูว่ามึงตลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับบางเดือนเนี่ยได้องค์3เดือนได้2องค์ปีนึงได้4องค์แต่สมัยก่อนไม่ใช่นะครับคุณสั่งผม10นี่เต็มตังไว้เลยนะเดี๋ยวเดินเข้าเช้าเข้าเย็นเลยสลับดอกเดินเลยนะสมัยก่อนไปส่งพระบาลูกาเนี่ยเช้าองค์สายองค์เย็นองค์นะเฮียมีมาองค์นึง2,500โอเคพอบ่ายหน่อยเฮียองค์นี้สวยกว่าเดิมว่ะ2,800โอเคพอเย็น3,000อีกแล้วอย่างเงี้ยผมส่งเนี่ยริมชินช่องร้านทองสี่แยกวัดตึกเนี่ยเดินเช้าเดินเย็นนะเช้าบางทีเฮียเพทายเอาเหรียญรอ5ไปส่งแกเล่นรอ5ด้วยเอาเหรียญรอ5ไปส่งผมอ่ะไม่ส่งรอ5ผมว่าส่งเหรียญหลักส่งเหรียญหลักบ้างส่งสมเด็จบ้าง บางพรมเนี่ย
2,800นะบางผมนะพวกเหรียญโคราชอะไร5,000เฮียมีว่าคงไว้สวยเลย14,000เฮ้ย12,000ไม่ได้อะโอไม่ได้เฮียต้อง14,000ดำปีเลยจมูกฝรั่งเลยซื้อเนี่ยเข้าเช้าเข้าเย็นนะขอโทษทีครับนั่งรถเมล์1ไปขายถนนตกท่าเตียน1แล้วหลกจะตายจากท่าพระจันทร์นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับบางเรื่องเนี่ยคนรุ่นผมเนี่ยเล่าสู่กันฟังแล้วมันสนุกได้อารมณ์นะครับ พี่โควิดสวัสดีครับมันเป็นอะไรที่แบบสนุกอ่ะไล่ควายกว่า700โอ้โหเขาได้อย่างอื่นก็ต้องทับเขาดีใจกันว่าเราได้ไล่ควายคำกลับบ้านเลยกูได้ครูบาอาจารย์กูแล้วนะกลับไปนั่งมองแม่งเช้ามองเย็นเคยได้วัดเกศองค์3,000ด้วยความดีใจนั่งรถเมย์ถึงบ้านหมุนอยู่นั่นนะหมุนแม่งยังตกไปแตก2 ท่อนถึงเข็ดไงถึงผ้าผมไม่ค่อยเล่นเพราะผมได้ผ้ามาผมชอบดูนานบางทีดูข้ามคืนพี่ตะก่อนนอนบ้านพี่สาวโทรมาด่าเอ้า1:00ยังไม่นอนทำบ้าเลยเนี่ยถึงนั่งดูทำไมดูให้มันเข้าลึกเข้ายังเลยครับคุณมารีเดี๋ยวไปทานบนห้างเลยวันนี้วันศุกร์นะจ๊ะโอ้ยขอบคุณมากครับผมนะครับคุณวชิระนามตาปีสวัสดีครับเดี๋ยวย่อก่อนนะมันใหญ่อยู่จะเห็นไม่ทั่วนะครับช่วงเหรียญปราบหน่อยจัดไปครับปราบอริราชกระไรทองก่อนยอนี่ยกอึบโอ้ยเจ็บนิ้วมากเลยอ่ะเนี่ยอักเสบบวมตุ้ยๆเลยแล้วโดนคอเล็บด้วยเนี่ยจับถูกอะไรสะดุ้งทุกทีอยู่บ้านมันก็เลยแฟนผ้าครับใส่กระสั้นเดินตัวเปล่าบางทีเสื้อไม่ใส่โดนอะไรเข้านี่เจ็บใจตัวเองแต่ก็ดีอ่ะเกิดแฟนลงพ่อเอียอยู่แล้วโดนเข้านี่น้อยใจเลยพ่อชุมนะครับไม่ใช่พ่อชุมพ่อชุมเนี่ยพ่อชุมกับอาจารย์แจ้เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเงินที่ทันหลวงพ่อเงินนะแต่ว่าการสร้างไม่ทันหลวงพ่อละสังขารไปแล้วเขาเลยสร้างพ่อชุมนี่ก็จะตอกชอช้างด้านล่างเช็ดตอกนะองค์สวยๆก็แสนกว่าบาทนะครับพ่อแดงก็มีรุ่น4หลัง2นะรุ่น4หลัง8แล้วก็มีรุ่นพระป่านะครับอันนี้เป็นพระป่าหลังผดนะครับพวกนี้น่าใช้หมดอันนี้ปราบนะครับโดนนกกัดจ้านกกัดนกอีนกฉีดยาให้มันไงมันระแวงหันมางับงับเข้าให้โอ้โหเลือดท่วมตอนนี้อักเสบอยู่นี่นะครับอันนี้ก็ไหลทองอันนี้ก็ไหลเงินอันนี้สองกษัตริย์อันนี้ก็ไหลทองอันนี้ก็ไหลเงินคำว่าสองสัตว์หมายถึงว่าพื้นก็ไหลเงินหน้าก็ไหลทองนะครับ3,500ต่อ1เหรียญนะครับจัดไปนะครับจัดไป1บทเพลงนะครับปราบอริราชนะครับด้านหลังนั้นสุดเท่คุดยืนอยู่บนเครื่องหมายทับบกนะครับเขียนว่าอะไรเนี่ยยึดมั่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โอ้โหสุดยอดยึดไปเลย3เรื่องเนี่ยต้องยึดไว้ในดวงใจเลยนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับว้าวโอเคนะครับชอบปิดมานะครับเฮ้ยอย่าบาปไม่ได้ตียังไม่ตีเลยใครเลี้ยงสัตว์อย่ารังแกสัตว์นะครับถ้ารังแกสัตว์คุณจะเจ็บป่วยบ่อยนะครับสัตว์นั้นมาในรูปของเจ้ากรรมในเวรนะครับบอยฟังบางคนเป็นทาสแมวบางคนเป็นทาสหมาเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรนะครับอาจารย์เปลืองทันไหมครับอาจารย์เปลืองไม่ทันครับอาจารย์เปลืองเป็นเจ้าวาดองค์ที่ทำ15อันนี้คืออาจารย์เปลืองสร้างนะครับเนี่ย15ทอพิษติดดาวพระที่ทันหลวงพ่อเงินจริงๆนะครับอาจารย์แจ๊ะอาจารย์ชุ่มหลวงพ่อพิษอันนี้ทันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับท
จารย์แจ๊ะอาจารย์ชุ่มหลวงพ่อพิษอันนี้ทันนะครับรับใช้ใกล้ชิดนะครับหลวงพ่อพิษท่านก็มาสร้างตะกรุดนะครับตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับอาจารย์แจ๊ะก็สร้างซีกเดียวอาจารย์ชุ่มก็สร้างรูปหล่อและตอกชอช้างส่วนหลวงพ่อเปลืองนั้นสร้าง14/15คือตั้งแต่ธันวาถึงมกรานะครับก็เลยเรียก14/15ปลุกเสก2ครั้งทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดสุทัศน์แล้วก็ไปทำพิธีปลุกเสกในพระโบสถ์วัดบางขานนะครับโด่งดังก็เพราะว่าขี้เมาไปยิงป้ายโปสเตอร์ปรากฏว่ายิงไม่ออกนั่นแหละเลยโด่งดังมากก็เชื่อมั่นกันในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะครับ15ก็พาให้รุ่นเก่าแพงนะครับตอนนี้โครงการหล่อย้อนยุคกำลังจะมีนะครับสองกษัตริย์กระไหลทอง 6,000 ได้ไหมครับพี่สุวิทย์จัดไปสำหรับพี่นะครับให้พี่ไปให้พี่ไปครับจัดไปขอมานะครับพี่สุวิทย์เนาะเดี๋ยวก่อนอย่าโกรธกันนะครับให้ไปเราอยากแบ่งปันนะเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกหลวงพ่อผมเนี่ยถึงจะดาวลงมาแต่มีคนซื้อนี่เป็นเรื่องที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับฝากน้ำเบาๆเดี๋ยวคืนนี้มีนะครับพี่อะไรนะพี่สุวิทย์นะครับโอเคนะครับแคปแล้วกดหนึ่งไม้ผมแล้วกันปราบสองเหรียญพี่นะครับเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเย็นนี้เอามาให้เดี๋ยวดูที่ร้านพระพวกกันใครมีรุ่นแรกเบาๆอายโยปิดเลยปิดแอร์เลยลงกระหม่อมเลยล่ะไอ้ความมันย้ายที่ทำไมได้นะปักน้ำเบาๆต้องรอเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องเพ่นก่อนเพราะว่าวันศุกร์ตลาดนัดนะจ๊ะโอเครุ่น3ตอนนี้ไม่น่าคำหมื่นนะครับ 7-8,000 อะไรแบบนี้ไม่น่าคำหมื่นบางทีเนี่ยขายไปก็ร้องให้ไปนะเจ็บในหัวอกนะ2 เหรียญได้นะ 7,000 6,000 พี่เขาขอมาก็ไม่ว่ากันไหมมองๆยิ่งเหลือน้อยยิ่งใจไม่ดีครับเดี๋ยวเวลาท่านดีดกลับมาจะไม่เหลืออะไรเลยจะกลายเป็นกลับไปซื้อแพงอีกนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสดชื่นสมหวังเจ้าคุณนอไม่มีเลยเจ้าคุณนอเป็นพระที่ผมรักบอกผมเล่นพระเพราะท่านแต่แปลกตลาดไม่ค่อยเดินราคาไม่ค่อยไปอ่ะน้อยใจมากๆเลยบางรุ่นบางอย่างนั้นโอ้โหสุดซึ้งพระอรหันต์กลางกรุงนะครับสุดยอดพระแต่กลับไม่ค่อยโลดโผนนะครับแต่กลับราคาไม่ค่อยโลดโผนขาแว่นหักแว่นเก่านอนทับขาแว่นหักก็เลยต้องใส่แว่นนี้ไปก่อนเดี๋ยววันนี้ต้องหาตังค์ไปเปลี่ยนขาตัวนั้นแว่นตัดด้วยมันแพงมันหักนอนทับเลยมองจากกระเป๋าพลิกไปพลิกมาขาหักเลยขาแว่นหักใส่ไม่ได้ซื้อแว่นวันนี้มาใส่มันก็ได้แค่ประคองพออันออกนะครับกราบขอบคุณนะครับกราบสวัสดีทุกท่านขอให้มีความสุขสดชื่นสดใสนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาพบกันใหม่โอเคนะครับสวัสดีนะครับ